ีร้านขายแตงโมเนี่ยนะเขาเห็นว่ามีลูกค้าเป็นตายายมาลักษณะก็คือเหมือนจะซื้อไปขายต่อปกติเนี่ยเธอขายปลีกลูกละ10บาทแต่พอตายายจะเอาไปขายต่อก็เลยลดให้เหลือลูกละ5บาทมันมีทั้งหมด120ลูกมันก็ต้องประมาณ600บาทปรากฏตายายเอาเงินให้แค่300เพราะเห็นว่าคนที่เฝ้าร้านเป็นเด็กแล้วหลังจากนั้นก็ไปเลยค่ะเธอก็เลยเอาภาพกล้องวงจรปิดที่ให้เห็นว่ามีตายายเนี่ยนะคะมาซื้อแตงโมขออภัยนะคุณผู้ชมคือเธอวิดีโอคอลกับลูกคุยอยู่ตอนนั้นนะเรื่องต่อรองราคาจาก10บาทเป็น5บาทนะคะเนี่ยแล้วก็ร้านแตงโมตรงนี้ที่อยู่ในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าของร้านชื่อคุณชุติมาอายุ28ปีเธอก็ชี้จุดให้ดูว่าเธอขายของเป็นแตงโมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วมีตายายเข้ามาซื้อเธอตอนนั้นอ่ะให้ฝากลูกๆดูร้านแตงโมแทนแล้วก็มีลูกค้าเป็นตายายเข้ามาจริงๆต้องให้600บาทซึ่งมันคือถูกมากแล้วนะคะจากตอนที่ขายปลีก10บาทมัน 1,200 ก็เหลือ600ปรากฏตายายเห็นว่าเป็นเด็กเฝ้าร้านคือลูกของเธอให้มาแค่300บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไปเลยนะคะไปเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยเธอบอกโอ้โหนี่คืออุตส่าห์เห็นใจว่าเอาไปขายจะได้ราคาดีหน่อยได้กำไรเพิ่มขึ้นด้านมาทำแบบนี้อีกฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะคะคุณชุติมาค่ะเข่งนึงเท่ากับ600แต่คุณพลเอิร์นมาซื้อกับลูกพี่อ่ะให้ตังลูกพี่มาแค่300แล้วก็เอาแตงโมไปเลยก็พี่คุยกับเขาผ่านกล้องเขาก็หนีไปเลยฉวยโอกาสกับเด็กอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะก็ถ้าไม่เอาตังมาให้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนอื่นได้รู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยมาซื้อแตงโมกับลูกเนี่ยค่ะก็ตอนที่ลูกถามไปว่ามันต้อง600แต่ตายายให้มา300เนี่ยนะคะเดี๋ยวบอกว่านับแล้วนับแล้วแล้วหลังจากนั้นก็รีบยกแตงโม120ลูกเนี่ยขึ้นรถหนีไปเลยคุณชุติมาเจ้าของร้านเนี่ยบอกโอ้ยอย่าไปหลอกใครแบบนี้เลยนะเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวก็คงต้องระมัดระวังให้มากขึ้นไม่คิดว่าจะฉวยโอกาสว่าเห็นเป็นเด็กแล้วก็ให้เงินมาแค่300จากที่จะต้องจ่าย600อะค่ะโอ้นี่นะครับ